สวัสดีครับเจอกับครัวง่ายๆของนายต้มโจยแล้วครับวันนี้โลเคชั่นจะแปลกนิดนึงครับพอดีมาอยู่ต่างจังหวัดก็เมนูวันนี้ที่ผมจะมาชวนเพื่อนๆทำนะครับก็จะเป็นนี่ครับไส้ตันทอดกระเทียมก็เราเริ่มกันเลยดีกว่าส่วนผสมหลักๆก็คือไส้ตันแหละฮะผมก็จะเอาไส้ตันไปต้มก่อนนะครับต้มให้พอสุกคือจริงๆถ้าเราซื้อมาถึงที่ห้างเนี่ยเหมือนว่าเขาต้มมาแล้วล่ะแต่ก็นะลองเอามาต้มอีกทีนึงครับเพื่อความสะอาดด้วยแล้วก็มั่นใจว่าให้มันสุกการต้มจะช่วยให้หนังมันตึงครับเวลาเราไปทอดมันจะได้ไม่ระเบิดตุ่มตามพอต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นๆนะฮะแล้วเราค่อยมาทอดทีหลังอันนี้เราก็ต้มจนสุกแล้วนะครับไม่ต้องต้มนานนะครับเดี๋ยวเหนียวต้มแค่พอสุกมันจะกรอบกรอบแล้วเราก็ยกไปพักไว้นะครับเราก็หั่นครับผมตอนนี้ผมหั่นแล้วนะครับนี่เลยจะเป็นแบบนี้นี่ฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงก่อนทอดนะครับก็จะมีกระเทียมตำนะครับช้อนหนึ่งพูนๆใหญ่ๆเลยหรือประมาณ2ช้อนนะฮะของปรุงรสประมาณนี้ครับครึ่งช้อนหรือช้อนชาหนึ่งก็ได้ไม่ถึงครึ่งช้อนดีครับซีอิ๊วขาวมานี่ครับเกือบช้อนก็ครึ่งช้อนแหละช้อนนึงดีกว่าหอมดีแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับก็ประมาณสักช้อนนึงพูนๆอีกหน่อยนึงช้อนครึ่งตีสัก2ช้อนละฮะตัวที่มันติดๆอยู่ด้วยมันจะประมาณนี้ฮะเคลือบๆนิดเดียวเท่านั้นเราต้องการแค่นี้ไม่ได้แบบชุบแป้งเพราะว่าเราต้องการทอดไส้แต่อยากให้แป้งเพิ่มความกรอบที่ผิวของไส้ฮะโอเคเสร็จละพักไว้สัก10ถึง15นาทีครับตอนนี้เราก็จะมาทอดกันเลยนะครับตอนเราทอดมันอาจจะกระเด็นนิดนึงต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีมันมีน้ำอยู่ในไส้เราไม่ได้ผึ่งให้แห้งอันนี้ส่วนตัวเลยหลังจากทอดมาระยะหนึ่งตอนนี้กระเทียมเราเหลืองนะครับไส้เราก็เหลืองละผมว่าน่าจะได้ทั้งคู่เลยแหละก็เพราะว่าไส้มันสุกอยู่แล้วตอนทอดนะครับเราก็ตักเลยอาจจะคัดแต่กระเทียมมาก่อนก็ได้ฮะหลักๆแต่ตอนนี้ผมว่าสุกหมดแล้วอ่ะก็ตักได้ทั้งคู่ฮะพร้อมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวกระเทียมจะขมโอเคเรียบร้อยแล้วครับกรอบมากฟังเสียงก็เป็นไส้ตันทอดกระเทียมนะครับประมาณนี้เลยอ
เพื่อนๆก็ลองทำทานดูครับไม่ยากเลยแต่ระวังตอนทอดนิดนึงมันจะกระเด็นแต่ถ้าต้มแล้วก็ช่วยได้เยอะครับยิ่งถ้าผึ่งไว้สักแป๊บนึงให้มันแห้งน้ำมันออกไปหมดมันจะทำให้ไม่กระเด็นครับผมก็เดี๋ยวผมขอไปทานข้าวละกันเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูครับก็เราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ